วันนี้พามาดู Revit เวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่น2024นะครับโอเคมีฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอันเดี๋ยวลองไปดูนะก็คือคำสั่งเกี่ยวกับการทำดีเทลลิ่งเหล็กนะเช่นเหล็กตัวนี้ใช่ไหมโอเคคนทำบาร์คัตลิสต์น่าจะดีนะน่าจะมีประโยชน์คือเราสามารถกดตัวนี้ bending detail ปึ้งเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ระวางตรงไหนได้วะวางตัวนี้แล้วกันปึ้งโอเคนี่นะก็คือจะบอกความยาวนะในเซกเมนต์ต่างๆมาให้นะเหล็กปอกได้ไหมเหล็กปอก bending detail ปึ้งใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวไปเซตให้มันไม่ต้องโชว์หน่วยแล้วกัน structural reinforcement length นะไม่ต้องโชว์หน่วยนะจะได้อ่านง่ายขึ้นประมาณนี้ใช้ได้อยู่นะเพื่อนๆสำหรับทำบาร์คัตลิสต์เนาะโอเคแล้วแท็กได้ไหมแท็กต่อ TG แท็กไม่ได้นะเอ๊ะเดี๋ยวแท็กไม่ได้เหรอแล้วทำอะไรได้บ้างอ่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าบาร์นี้คือบาร์นี้ฮะแล้วไงต่อแท็กอ่ะปุ๊บยังไงต่ออ่ะมันแท็กไม่ได้เลยอ่ะโอ้ต้องใช้ไอ้ดีเทลไลน์เหรอ annotate ดีเทลไลน์มาอย่างเงี้ยลำบากว่ะต้องมาเขียนข้างนอกอ่ะเอ๊ะทำไมเขาทำไม่จบรูปนะคิดไม่จบรูปแล้วไงต่อชิ้นนี้ตลกอ่ะจริงๆมันต้องเชื่อมกันด้วยมาร์กนะรีบาร์นัมเบอร์นะเนี่ยต้องเชื่อมกันด้วยรีบาร์นัมเบอร์แต่อันนี้มันเหมือนเป็นแอนโนเทชันเฉยๆนะแต่ก็ตามนั้นแหละเปลี่ยนอันนี้ได้ด้วยนะเปลี่ยนโฮสต์นะพิกนิวโฮสต์แต่ก็พอมาลองเล่นดูจริงๆแล้วก็ไม่ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับให้2ดาวแล้วกันให้2ดาวเต็ม5ดาวนะครับให้ความพยายามเวอร์ชันหน้าน่าจะดีขึ้นครับ